โกลเด้นโกลบ์นะครับรางวัลลูกโลกทองคำเป็นรางวัลที่มีความสำคัญต่อวงการฮอลลีวูดนะครับแล้วใหญ่นะครับผมจัดเป็นประจำทุกปีนะจัดโดยใครจัดโดยสื่อต่างประเทศนะครับทั่วโลกเลยนะครับผมนะครับก็คือง่ายๆนะครับผมอธิบายง่ายก็คือมุมมองของสื่อต่างประเทศต่อฮอลลีวูดนะครับผมนะครับโกลเด้นโกลบ์หรือลูกโลกทองคำเนี่ยก็คือมุมมองของสื่อต่างประเทศต่อฮอลลีวูดนะฮะเห็นนะซึ่งต่างจากออสการ์ออสการ์เนี่ยก็คือสมาคมวิชาชีพนะครับผมโหวตกันว่าใครเป็นที่สุดในแต่ละวิชาชีพวิชาชีพผู้กำกับวิชาชีพเมคอัพวิชาชีพวิชวลเอฟเฟกต์ถ่ายภาพสมาคมวิชาชีพเขาจะโหวตกันเองนะครับผมแล้วก็หาผู้ชนะกันเองนะฮะของฮอลลีวูดนะครับผมมันจะต่างกันนะครับผมโกลเด้นโกลบ์เนี่ยที่ประเด็นที่สำคัญแล้วก็ผมหยิบมานะเฉพาะหนังที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญนะครับผมอันนี้ผมเอาสตาร์วอร์ก่อนนะเพราะผมเป็นแฟนไม่เกี่ยวนะจริงๆไม่สำคัญอะไรหรอกสตาร์วอร์เนี่ยไม่สำคัญนะแต่ผมชอบไงผมก็เลยโม้หน่อยนะStar Wars เนี่ยเข้าชิงด้วยนะฮะ Best Performance นะผมก็คือดารานำชายยอดเยี่ยมนะประเภทซีรีส์ดราม่านะครับผม Diego Luna นะครับเข้าชิงด้วยนะครับผมเข้าชิงนะครับแต่ผมว่าไม่ได้ นะเพราะว่าซีรีส์ดราม่าเนี่ยมันน่าจะได้หนังประเภทอื่นมากกว่านะครับผมที่จะเป็นหนังดราม่าเข้มข้นจะเฉือนอารมณ์กันอันนี้แค่เป็นเข้าชิงเฉยๆนะครับผมคงจะไม่ได้นะฮะต่อมานะครับอวตารนะฮะเข้าชิงด้วยนะครับผม Best Motion Picture ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับอวตารเข้าชิงนะครับผมไม่รู้ได้ไหมนะอาจจะไม่ได้ก็ได้ฮะหรือไม่แน่นะฮะนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับตาเข้าชิงนะที่โดดเด่นนะอันนี้เป็นเสือดำ Black Panther นะครับผมเข้าชิง Best Original Song นะเพลงประกอบยอดเยี่ยมนะครับ Rise Me Up นะครับผมรีฮันน่านะ Ryan Coogler and Ludwig Göransson นะเข้าชิงด้านเพลงประกอบยอดเยี่ยมนะครับผมของ Black Panther ไม่ใช่ตัวหนังนะเป็นด้านเพลงนะครับผมเข้าชิงนะครับจะประกาศกันช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ผมช่วงนี้แหละฮะปลายเดือนมกรานะครับต่อมานะ Golden Globe Best Director นะครับผมอันนี้สำคัญเลยเจมส์คาเมรอนนะฮะเข้าชิงด้วยผู้กำกับยอดเยี่ยมนะครับผมนะต้องไปฟาดฟันกันนะแต่ว่าหนังแนวทางแกเนี่ยมันไม่เข้าทางหนังรางวัล นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเปรียบเทียบกันก็คืออวตารนะครับผมภาคแรกอ่ะได้รางวัล น้อยนะครับผมทำเงินสูงสุดเยอะสุดตลอดการจริงๆแต่ว่าก็ได้รางวัล นะครับผมซึ่งต่างจากไททานิกไททานิกเนี่ยองค์ประกอบด้านงานเนี่ยฮะมันได้รางวัลเยอะเลยนะฮะออสการ์เนี่ยเป็น10ตัวเลยนะครับผมแล้วก็กอบโกยได้ไปเยอะด้วยทั้ง2อย่างแต่อวตารเนี่ยโดดเด่นด้านเดียวเลยทำเงินเลยด้านรางวัลก็ได้ด้านเวอร์ชวลอะไรเงี้ยด้านเอฟเฟกต์นะครับผมแต่ว่าองค์ประกอบอื่นอะไม่ได้นะครับผมนะครับก็ต้องดูกันนะฮะว่าเขาจะได้ไหมนะแต่ว่าเจมส์คาเมรอนนะฮะคือได้แล้วนะครับผู้กำกับยอดเยี่ยมของออสการ์คือได้แล้วด้วยนะครับผมจากไททานิกนะฮะได้มานานแล้วฮะยุค90นะฮะต่อนะไอ้เรื่องนี้แรงเลยฮะเรื่องนี้มาแรงเลยครับปีนี้พ่อไทยด้วยนะฮะช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมเฟเบอร์แมนจากหนังของผู้กำกับสตีเฟนสปิลเบิร์กนะครับผมเข้าชิง5ตัวเลยอ่ะเวทโมชั่นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะผู้กำกับยอดเยี่ยมแห่งปีสปิลเบิร์กเข้าชิงแล้วก็เบสสกรีนเพย์นะครับผมบทภาพยนตร์นะครับยอดเยี่ยมเบสแอคทรีสดราม่านะครับผมมิเชลวิลเลียมนะครับก็คือนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับผมประเภทดราม่าแล้วก็ดนตรีประกอบนะครับ Best Original Score นะครับผม5ตัวจอห์นวิลเลียมนะซึ่งจอห์นวิลเลียมกับส
ปิลเบิร์กเนี่ยร่วมงานกันบ่อยอยู่ละจอห์นวิลเลียมอ่ะนะครับเป็นคนทำดนตรีสกอร์คู่บุญนะฮะของสปิลเบิร์กนะครับผมแล้วก็จอห์นวิลเลียมเนี่ยเขาทำดนตรีอ่ะฮะที่เราติดหูเยอะมากเลยจูราสสิคพาร์คนะครับอินดิอาโจนนะครับผมนั่นแหละฮะสตาร์วอลเยอะเลยอ่ะเราติดหูกันทั้งนั้นแหละฮะจอห์นวิลเลียมอ่ะมิเชลวิลเลียมเนี่ยเข้าชิงด้วยนะครับผมน่าสนใจว่ะน่าดูมากเลยฮะหนังเรื่องนี้บทดีนะฮะโอครัวมาตอบหลักเจ้าชิงเนี่ยก็คือว่าผู้กำกับบทแล้วก็นักแสดงเนี่ยมันกลมกล่อมอ่ะนะครับสาขาหลักๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าติดตามเรื่องนี้ Fable Man นะครับผมมันจะมีตากล้องคู่บุญด้วยนะของซิลเบิร์กนะครับผมยานุสคามินกี้นะฮะแต่เรื่องนี้ไม่รู้ใช่ไหมนะฮะนะครับต่อมานะอันนี้ก็แรงนะครับไอ้สองเรื่องนี้แรงนะครับผมปีนี้อ่ะคือน่าจะเข้าชิงหลายตัวทั้งเวทีออสการ์ด้วยเนี่ยก็เล่นโกลบ5ตัวนะนะครับบาบิโลนนะครับผมของดามิเอนชาเซลนะครับผมผู้กำกับลาลาแลนนะครับผม เขากลับมาละอยากได้ออสการ์นะครับคือลาลาแลนเนี่ยเขาไม่ได้นะครับผมนะครับเขาไม่ได้ปีนั้นไปได้อะไรอ่ะมูนไลท์นะรู้สึกอ่ะBest Picture อ่ะนะฮะได้ Moonlight นะครับก็เป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งแล้วเรื่องนี้อ่ะเข้าชิงอย่างเนี้ยน่าจะเจ๋งคือด้านเพลงแล้วก็ด้านนักแสดงอ่ะฮะดีเลยครับเรื่องนี้ดาราดังคับฟ้าเต็มเลยฮะมาร์โก้ร็อบบี้นะครับผมBest Pitt นะหลักๆนะครับผมค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเธออะไรอ่ะเทอร์บี้แม็กไกวด้วยผมเห็นอยู่นะฮะโปรด้วยนะเข้าไทยอยู่แล้วเรื่องนี้นะฮะเข้าไทยเหมือนกันนะครับ5ตัวอันนี้คือยังไม่มากที่สุดนะหนัง5ตัวที่เข้าชิงอ่ะมันจะมีมากกว่านี้ด้วยนะฮะนะครับแล้วก็ถือว่ามากแล้ว5ตัวเนี่ย Best Picture นะท็อปกันนะครับผมแล้วก็เพลงของ Lady Gaga นะครับซึ่งเพลงของ Lady Gaga เนี่ยมักจะเข้าชิงอยู่แล้วนะครับผมเป็นคนที่ทำผลงานได้ดีนะฮะแต่งเพลงแล้วก็ร้องแล้วก็เพลงประกอบเนี่ยมักจะเข้าชิงนะครับผมแล้วก็เคยได้แล้วด้วยนะครับผมเคยได้ละหลายเรื่องอะไรอ่ะเรื่อง Star Is Born นะครับผมก็เข้าชิงแล้วก็ได้แล้วมีอีกตัวหนึ่งเข้าชิงด้วยนะจำไม่ได้ละเรื่องอะไรไม่รู้นะอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องนี้แหละครับป้านที่สุดละในปีนี้นะนะฮะบัญชีออฟเอนิชลินนะครับผมหนังเรื่องนี้อ่ะได้รางวัลที่ National Board of Review อ่ะหลายตัวเลยแล้วก็โดดเด่นมากเลยที่เวทีนั้นนะ National Board of Review อ่ะแล้วก็เวที LA Critic เนี่ยนักวิจารณ์ LA อ่ะเรื่องที่โดดเด่นอ่ะจะเป็นเรื่องทานะครับผมนะครับคือยังไม่เข้าเรายังไม่ได้ดูแล้วไม่รู้ว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะครับแล้วไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้นะครับไม่รู้ว่าเข้าไทยไหมเป็นหนังของค่ายเซิร์ชไลท์นะครับผม Fox Searchlight ซึ่งมักจะมีหนังเข้าชิงรางวัลอยู่ทุกปีอยู่แล้วเป็นค่ายรางวัลนะ Fox Searchlight เนี่ยบังเอิญว่าคู่แข่งอ่ะเขาหายไปคู่แข่งของ Fox Searchlight คือ Miramax นะครับผม Harvey Weinstein น่ะติดคุกไปแล้วไงมันทำให้ค่าย Miramax อ่ะหลุดวงโคจรสตูดิโอทำหนังรางวัลไปเลยฮะหลุดไปเลยฮะไปหลายปีแล้วครับผมเกือบ10ปีแล้วอะมีข่าวเช้านะครับก็หลุดไปเลยแล้วตอนนี้อ่ะกลายเป็น Fox Searchlight นะที่โดดเด่นอยู่คนเดียวนะสตูดิโอที่ทำหนังรางวัลแล้วยังดีอยู่ยังเสมอต้นเสมอปลายนะครับแล้วก็มีพวก A24 นะเป็นขึ้นลูกใหม่ที่ทำหนังแบบแนวเนี้ยหวังรางวัลเข้ามานะซึ่งปีนี้นะฮะจะมีหนังของ A24 ที่โดดเด่นมากอยู่เรื่องหนึ่งนะแล้วก็เป็นมามืดเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องนี่ฮะ Everything Everywhere All at Once นะครับผม A24 รายได้เนี่ยเยอะที่สุดของ A24 ละเรื่องนี้มากที่สุดของค่ายเลยแล้วตัวหนังเนี่ยเข้าชิง6 Golden Globe นะเป็นรองบัญชี of Initialin นะฮะแค่เรื่องเดียวนะครับ
แล้วในเวทีอื่นๆนะที่ผมตามมานะไปดูคลิปเก่าๆในช่องผมได้นะรูดูล่ารางวัล นะครับผมคลิปนั้นแหละฮะมันจะมีวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้อ่ะที่เวที National Board of Review นะครับผมก็ได้รางวัลเหมือนกันนะเช่นมิเชลโยพวกเนี้ยนะฮะดารานำหญิงอ่ะเธอโดดเด่นที่สุดละในปีนี้นะดารานำหญิงนะครับแล้วก็ช่วงเริ่มสตาร์ทนะของฤดูล่ารางวัลน่ะซึ่งฤดูล่ารางวัลเนี่ยมันมีประมาณ3เดือนก็ต้องดูกันว่าเธอจะยืนระยะได้ไหมใน3เดือนนี้ถ้าเกิดเดือนมกราคมแล้วก็เดือนกุมภาเนี่ยเธอยังกวาดรางวัลได้เรื่อยๆนะมิเชลโยเนี่ยเธอก็มีสิทธิ์นะครับผมที่จะได้ออสการ์นะแต่ว่าองค์แรกเดือนธันวาเนี่ยช่วงแรกเนี่ยสตาร์ทดีพอเข้ากลางเข้าโค้งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเก็บให้ได้อย่างต่อเนื่องนะถ้าเกิดหลุดนะครับผมช่วงมกราแล้วก็กุมภาเนี่ยก็อาจจะเป็นคนอื่นนะฮะที่ก็โดดเด่นเหมือนกันนะเช่นเคทแบนชิตนะครับผมจากทานะฮะก็โดดเด่นเหมือนกันนี่ฮะช่วง3เดือนเนี่ยเป็นฤดูล่ารางวัลแล้วก็ดาราต้องเก็บรางวัลให้ได้หลายเวทีนะฮะเพื่อเพิ่มดีกรีนะครับผมแล้วก็เข้าถึงเวทีสุดท้ายที่ออสการ์นะฮะนะครับนะจับตาด้วยดีนะ Everything Everywhere เนี่ยนะครับสนุกเรื่องนี้ผมดูเหมือนกันดีมากนะครับผมดูช่องแชทหน่อยนะ